กลยุทธ์ในการตั้งชื่อนะครับเกี่ยวกับการทำ SEO ใน YouTube นะครับว่าหลายๆคนเจอปัญหาที่เริ่มต้นในการทำช่อง YouTube ว่าเฮ้ยจะตั้งชื่อยังไงให้เข้ากับตัวของเองเฮ้ยยังไงจะตั้งชื่อยังไงให้ตัวของช่อง YouTube ของเราเนี่ยติดนะครับใน YouTube ได้ครับสิ่งนี้ผมจะบอกนะครับว่าท้ายคลิปของวิดีโอนี้ครับว่าจะบอกว่าวิธีการเนี่ยนะครับต้องเริ่มต้นยังไงบ้างก่อนอื่นเลยนะครับก่อนที่จะเข้าเนื้อหานะครับยังไงก็กดไลค์กด Subscribe นะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพื่อไม่ให้พลาดนะครับคลิปวิดีโอในที่เป็นเทคนิคในการที่จะทำให้เราเองเนี่ยครับไปสูงสุดได้กับ 1,000 ซับสไครบ์นะครับเพื่อทำให้เราเนี่ยเพิ่มสร้างรายได้แล้วก็ทำ YouTube ของเราเนี่ยให้เติบโตขึ้นนะครับทีนี้นะครับก็มาดูกันเลยว่าวิธีที่ผมจะมาแบ่งปันแล้วก็วิธีที่ผมใช้อยู่ครับในปัจจุบันเนี้ยครับผมใช้วิธีไหนบ้างที่จะทำให้YouTube ของเราช่องของเราถูกดังขึ้นนะทีนี้ดูว่าวิธีการที่ผมจะบอกนะครับก็คือกลยุทธ์ในการตั้งชื่อนะครับ YouTube ของเราให้ติด SEO เนี่ยเราต้องตั้งชื่อยังไงบ้างครับผลประโยชน์ของเราครับดูวิดีโอนี้มันจะทำให้รู้แล้วก็มีไอเดียในการที่จะทำให้ YouTube ของเราเนี่ยติด SEO แล้วก็ขึ้นอันดับไอ้ Google หรือว่า YouTube ทำให้คนอื่นเนี่ยเสิร์ช YouTube ของเราได้นะครับวิธีการที่1เนี่ยนะครับก็คือการตั้งชื่อให้เป็นตัวตนของเราครับคือเป็นการตั้งชื่อแบบใดบ้างก็คือตั้งชื่อในชื่อของตัวเองครับหรือว่าชื่อเล่นชื่อจริงนั่นแหละนะครับเราไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะแยะมากมายเนาะถ้าวันเนี้ยนะครับการที่เราจะให้คนอื่นเนี่ยมารับรู้หรือว่าในสิ่งที่เราจะมาแบ่งปันตรงเนี้ยนะครับว่าช่องของเราเนี่ยทำอะไรบ้างนะครับก็คือเราเองเนี่ยใส่ชื่อของเราตามด้วยคีย์เวิร์ดที่ทำค้นหาที่เราจะบอกว่าช่องของเราเนี่ยทำอะไรบ้างนะครับยกตัวอย่างเช่นวันเนี้ยนาย A นาย A ตั้งชื่อว่านาย A คุกๆตามด้วยเขาทำเกี่ยวกับอาหารเนี่ยเป็นอาหารพาสต้าอาหารคีนอาหารอะไรต่างๆหรือว่าในขอทำช่องเรื่องตลกยกตัวอย่างว่าในขอเนี่ยทำช่องตลกชื่อว่านายขอกอในขอกอเนี่ยนะครับทำช่องตลกเนี่ยนะครับแฝงด้วยเรื่องของข้อคิดเข้ามาอันนี้คือเป็นประโยชน์นะครับว่าถ้าวันเนี้ยคุณทำช่องเกี่ยวกับช่องตลกเนี่ยครับถ้าเราดูแค่ช่องตลกอย่างเดียวมันก็มีความบันเทิงอย่างนึงแต่ในระยะยาวครับคนมันจะเบื่อครับเราต้องใส่ข้อคิดหรือว่าวิธีการที่ดูช่องตลกแล้วเนี่ยตกด้วยนะข้อคิดที่ตัวทิ้งท้ายในวิดีโอมันจะทำให้ยอดวิดีโอของเราเนี่ยเพิ่มขึ้นและจะทำให้ผู้คนดูวิดีโอของเราเนี่ยไม่เบื่อนะครับในการที่จะทำให้ช่องของเราเนี่ยเติบโตเพิ่มขึ้นจนไปถึงยอดซับสไครบ์ 1,000 ซับสไครบ์นะครับให้เร็วขึ้นแล้วก็ชั่วโมงวินเนี่ยครับ 4,000 ชั่วโมงเนี่ยจะทำให้เพิ่มให้เร็วขึ้นแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับผมจะบอกว่าข้อที่1เนี่ยตั้งชื่อให้ตัวของเราเองเนี่ยตัวตนของเราเองเนี่ยคือเราต้องมีคีย์เวิร์ดในการเกิดเอนจิ้นค้นหาใน YouTube ด้วยนะครับจะทำให้องค์ประกอบของเขาของวิดีโอของเขาเนี่ยพบใน1วิดีโอของคุณนั่นเองนะครับแต่สเต็ปที่2ก็คือข้อที่2เนี่ยนะครับตั้งชื่อในช่วงที่ทำค้นหาที่ผู้คนเนี่ยต้องการนะครับคือทำค้นหาที่ผู้คนต้องการนี่ผมก็จะบอกว่าค้นหาเกี่ยวกับการทำอะไรคนที่มาดูแล้วเนี่ยเขาต้องการอะไรนะครับเมื่อเขาดูวิดีโอจบแล้วเนี่ยเขาสามารถเอาวิธีวิวัฒนาการนะครับในการที่ดูวิดีโอของเราเนี่ยไปต่อยอดทำให้เขามีเลเวลเพิ่มขึ้นทำให้ตัวของเขาเองเนี่ยเป็นคนที่มีความรู้เกี่ยวกับการสร้างไอเดียที่จะเป็นผลิตเนื้อหาคอนเทนต์ที่เพิ่มขึ้นผมยกตัวอย่างครับวิดีโอหนึ่งที่มาดูเช่นคุณมาดูวิดีโอผมครับเจอปัญหาที่เฮ้ยช่องมันไม่ดีช่องมันไม่ค่อยโตช่องมันไม่ค่อยโอเคช่องมันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ครับแต่ลงมาดูวิดีโอผมดูแล้วทำสเต็ปไปสเต็ปยังไม่เข้าใจกลับมาดูอีกรอบนึงครับเราจะมีเคล็ดลับวิธีการที่จะทำให้ช่องของเราเนี่ยโตขึ้นผมก็จะบอกว่าในข้อ2เนี่ยผมก็บอกว่าคำค้นหาคือเราใส่คำค้นหาที่เป็นค้นหา
คำค้นหาที่เป็นในช่องของ YouTube เช่นขายการสินค้าของพอตลกอะไรต่างๆครับในวิดีโอถัดไปเดี๋ยวผมจะมาสอนอีกทีในข้อที่2ว่าเราต้องใส่คำค้นหายังไงบ้างนะครับอันนี้คือในส่วนของข้อที่2นะข้อที่ในสเต็ปข้อที่3นะครับจงบอกว่าช่องของคุณเนี่ยครับเกี่ยวกับอะไรเมื่อเราสร้างช่อง YouTube มาแล้วเนี่ยนะครับให้คุณเข้ามาดูแต่ช่องเราไม่ได้ตอบโจทย์กับคนอื่นครับเขาก็ปิดวิดีโอของเราไปนั่นเองเหมือนกับวันนี้มาดูวิดีโอของผมผมช่วยในเรื่องของการแก้ไขปัญหาที่จะทำให้ยอดซับของเราเนี่ยเพิ่มขึ้นยอดชั่วโมงบินของเพิ่มขึ้นครับเราก็ดูว่าวิธีการที่ผมมาแบ่งปันตรงเนี้ยผมแบ่งปันยังไงสเต็ปขั้นที่1ขั้นที่2ขั้นที่3ขั้นที่4ขั้นที่5รวมไปถึงเทคนิคท้ายท้ายที่สุดที่ผมจะบอกนะครับว่ามันต้องทำยังไงบ้างทีนี้ผมยกตัวอย่างว่าข้อที่3เนี่ยคนดูวิดีโอในช่องของเราเนี่ยจะดูแล้วเนี่ยมันได้อะไรบ้างเช่นยกตัวอย่างยอดซับไม่ขึ้นหรือว่าเขาขายของมาอยู่เดี๋ยวผมมีวิธีการในการช่วยให้เขาเนี่ยขายของขายสินค้าได้คนที่ทำอาหารไม่ค่อยเก่งทำอาหารไม่ค่อยเป็นช่องนี้บอกว่าทำเกี่ยวกับอาหารขี้นะฮะลดน้ำหนักครับอาหารอะไรทุกอย่างที่เขาทำอยู่ครับหรือว่าอาหารไทยอาหารฝรั่งอาหารอะไรทุกอย่างเขาช่วยสามารถช่วยให้เขาเนี่ยทำอาหารเป็นนะฮะได้รวมไปถึงสามารถทำอาหารได้อร่อยนะครับอันนั้นคือเป็นวิธีการที่จะช่วยในเรื่องของการแก้ไขปัญหาว่าช่องเนี้ยทำเกี่ยวกับอะไรช่องเนี้ยครับช่วยอะไรได้บ้างนั่นคือวิดีโอที่เป็นประโยชน์ครับถ้าวันนี้เราทำวิดีโอขึ้นมาแล้วไม่มีประโยชน์ให้กับผู้คนก็ไม่ค่อยดูเท่าไหร่ยอดตับหรือว่ายอดผู้ติดตามมันก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่ครับอันนี้คือในส่วนของข้อที่3นะแล้วก็ข้อที่4ครับเมื่อผู้คนเนี่ยเข้ามาดูวิดีโอของคุณแล้วเนี่ยนะครับช่องเนี้ยนะครับมันจะสามารถช่วยทำให้เราเนี่ยนะครับแก้ในส่วนของต่างๆรวมไปถึงในการที่จะทำช่วยทำให้วิดีโอของเราเนี่ยค้นเจอเพิ่มขึ้นมันจะทำยังไงบ้างนะครับอันนี้คือเทคนิคที่ผมมาแบ่งปันแล้วก็ที่ผมมาสอนเนี่ยครับผมสามารถปรับใช้แล้วก็มีการเพิ่มในการที่เป็นเลเวลเพิ่มขึ้นแล้วผมจะบอกว่าวิดีโอเทคนิคนี้เดี๋ยวผมจะมาให้ดูว่าเทคนิคของผมเนี่ยสามารถช่วยให้ผู้คนเนี่ยดูวิดีโอและยอดทับเพิ่มขึ้นหรือเปล่าครับเอาละครับวันนี้ผมก็จะสรุปว่าขั้นตอนในการสร้าง SEO ใน YouTube ของเราให้ติด Google หน้าหนึ่งแล้วก็ YouTube เนี่ยทำยังไงบ้างก็คือสรุปเลยง่ายๆเลยเนี่ยครับก็คือ1คือวันนี้เราตั้งชื่อช่อง YouTube ยังไงให้มีคนเสิร์ชง่ายครับแล้วก็คำค้นหาได้ดีแล้วก็จำชื่อของเราได้ง่ายครับ2คือวันนี้คำค้นหาที่เราใส่เข้าไปในช่อง YouTube ของเราเนี่ยนะครับมีอัตราในการเซิร์ชเพิ่มขึ้นหรือว่าตาในการมองเห็นที่เพิ่มขึ้นหรือเปล่าครับ3คือวันนี้ช่องของเราเนี่ยที่เปิดขึ้นมาเนี่ยเราช่วยอะไรให้เขาบ้างเมื่อเขามาดูวิดีโอของคุณแล้วนั่นเองนะครับ4คือวันนี้นะครับช่องของเราเนี่ยเมื่อเขามาดูแล้วเนี่ยนะครับคนดูเนี่ยจะได้อะไรจากการดูวิดีโอจากในช่องของเราครับมันเหมือนกับว่าวันนี้เขามาดูครั้งแรกเขาชอบในตัวของเราเองครั้งที่2ครั้งที่3เขาก็จะมาเปิดดูครั้งที่4ครั้งที่5นะครับเขาก็จะมากดไลค์กด Subscribe หรือว่ากดแชร์ของเรานั่นเองครับอันนี้คือเทคนิควิธีการที่ผมเอามาใช้แล้วก็มาแบ่งปันให้กับทุกคนนะครับที่ดูใน channel ของผมครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กด Subscribe นะครับในช่องคุณชายนภัทรครับถ้าวันนี้คุณเป็นคนหนึ่งที่อยากจะพัฒนาตัวเองครับผมมีอีเมลครับส่งให้กับเราครับฟรีอินบ็อกซ์ครับเทรนนิ่ง7วันครับว่าจะทำยังไงให้ตัวของคนที่เริ่มต้นในการทำช่อง YouTube เนี่ยครับถึง 1,000 Subscribe ได้ครับผมมีเทรนนิ่งนะครับตอนเวลาประมาณ10โมงครับผ่านทางอีเมลอินบ็อกซ์ให้กับเราเลยครับผมบอกว่าวิดีโอนี้นะครับมันจะช่วยทำให้เราเนี่ยมีไอเดียในการที่ทำ YouTube เพิ่มขึ้นแล้วก็เทคนิควิธีการที่ผมจะมาแบ่งปันตรงนี้เป็นเทคนิควิธีการที่ผมใช้มาตลอดครับอีกอย่างหนึ่งรวมไปถึงครับก่อนที่จะมาดูวิดีโอผมหรือว่าจะมาเจอวิดีโอผมเนี่ยครับเราใช้เทคนิคกลยุทธ์ในการทำครับเป็นยังไงบ้างนะครับผมเป็นสายครับขอบคุณครับก็เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปครับ
It's caught in the crossfire.